ตอนตอนนั้นตอนที่มันมาแล้วผมจะทำวิจัยเนี้ยก็ของงบไปแบบส่วน 2.5 เนี่ยเมืองนอกเนี่ยเขาเซ็ตไม่เกิน25แต่บ้านเราเนี่ยไปเซ็ต50เพราะเราก็บอกว่าของเราในปกติเพราะค่าเราเกิดของโลกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันชัดเจนทุกที่อยู่แล้วทั้งโลกคอนเฟิร์มมาหมดแล้วก็ถ้าอย่างที่อื่นที่เขามีข้อมูลตรงนี้แล้วเขามีความตระหนักเรื่องนี้เนี่ยเวลาระดับมลภาวะสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะประกาศให้ประชาชนรู้อย่างยกตัวอย่างเช่นที่ปักกิ่งเมื่อสัก5หรือ10ปีที่แล้วเขามีปัญหาเนี้ยมากนะครับถ้าใครเคยไปปักกิ่งจะเห็นว่าที่โรงแรมที่พักเนี่ยเขาจะมีไอตัวแมสก์ก็คือ N95 เนี่ยวางไว้ให้เลยเหมือนอุปกรณ์อย่างนึงเราไปพักโรงแรมมีผ้าขนหนูมีสบู่มีอะไรใช่ไหมฮะที่ปักกิ่งโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมี PM ด้วยแล้วเขาก็จะมีป้ายที่หน้าโรงแรมหรือว่าที่สถานที่สาธารณะประกาศบอกตลอดเวลาว่าตอนนี้ระดับอยู่ในระดับไหนสมควรป้องกันขนาดไหนอย่างเชียงใหม่ควรจะต้องมีอย่างนั้นด้วยไหมคุณหมอครับผมคิดว่าเชียงใหม่ก็ควรจะมีแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีผลต่อสุขภาพแล้วก็ถ้าเราเอามันเข้าไปแล้วเราไม่สามารถใช้ยาอะไรลดมันออกมาได้นั้นทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้มันเข้าไปฉะนั้นประชาชนเนี่ยควรจะรู้ว่าณตอนนี้เนี่ยระดับค่ามลภาวะมันสูงจะได้ป้องกันแล้วก็ควรจะให้ประชาชนตระหนักว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับคือ PM 2.5 หรือมลภาวะตัวอื่นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้เป็นโรคไม่ใช่แค่แสบหูแสบตาแสบจมูกแต่ว่ามันเป็นโรคถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ